การถ่ายทอดสดศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566นะครับเจอกับจีนครับเชียร์ซอสเกบูเลฟกับเจิ้งปิงครับโอ้โหแกไปอั้นมาจากไหนไม่ทราบครับเจิ้งปิงหวดเอาหวดเอาครับเป็นมวยซ้ายซะด้วยครับคุณหนุ่ยครับครับโอ้โหบวกกำปั้นกันครับแม่เจอซ้อมก็หนักครับเจิ้งปิงก็อยากจะลองเอ้าเอ้าโอ้โหจิ้มซ้ายครับร่วงลงไปแล้วครับอะไรจะรวดเร็วขนาดนั้นครับโอ้โหยังไม่ทันขายของขายยาเลยครับคือนักมวยจากอุซเปย์เนี่ยจะทรงนี้เกือบทุกคนเลยนะครับประเภทซ้ายแล้วก็แม่นๆเลยฮะนี่ฮะจิ้มจิ้มเน้นๆเลยครับเบสิกการต่อยหมัดดีมากครับแล้วก็จบเกมเลยครับปิดเกมอย่างรวดเร็วครับยังไม่ทันขายของอะไรใดๆทั้งสิ้นครับตอนนี้เจิงปิงลงไปนอนเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่ถึง30วินาทีครับแน่นอนครับคู่แรกวันนี้ครับโอ้โหนี่ฮะเปิดลมค่ายครับขึ้นมาร่วมยินดีครับอัสลามจอนครับจากอุซเบย์เหมือนกันนี่ฮะจิ้มเน้นๆเลยครับโอ้โหแม่นมากครับคือเรียกว่าต่อยแม่นต่อยคมนะฮะนี่ครับโอ้โหมีฮุกซ้ายจิ้มขวาอีกทีนึงครับโอ้โหหงายท้องครับนี่ครับกินได้เลยครับเชอร์ซอสเกบูเลฟโอ้โหหมัดแรกนี่ยังไม่ทันหายเมาเลยพี่บอมมาโดนชุด2เข้าไปอีกนี่ก็เรียบร้อยเลยครับนี่เป็นจังหวะแรกนะครับนี่ครับจิ้มซ้ายเน้นๆเลยครับต่อยแม่นจริงๆครับโอ้โหนี่หงายท้องครับเรียกว่าโดนจังๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเลยครับนี่เป็นอีก1ช็อตอีก1มุมครับโอ้โหเน้นๆครับนี่ฮะกรรมการก็พยายามไปเซฟนักมวยครับแล้วก็โบกมือยุติการชกเลยครับอีกมุมนึงครับดูกันหลายๆมุมครับนี่ฮะมีฮุกขวาแล้วจิ้มซ้ายครับหงายท้องครับเลยครับแต่ว่าโอ้โหพายุหมัดของเชลซอสเกบูเลฟนี่มันมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆครับ